สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับอยู่ยาวๆกันเลยนะกับรถที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆนะครับตัวนี้เป็นรถกู้ภัยนะเป็นงาน KDW นะครับนะน่าจะเป็นรุ่นของมันนะครับรุ่นของซีเรียลงานนี้เป็นสเกล1:50นะครับเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยเลยกล่องก็จะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้วิธีการเล่นรูปร่างหน้าตานะยืดได้45องศาเลยเอ้ย45เซนด้านข้างมันจะเป็นรูปแบบของรถกู้ภัยนะครับตรงนี้รถกู้ภัยนี่ภาพนี้จะชัดกว่านะครับก็จะเป็นรูปบล็อกอาร์ตกล่องด้านหลังนะครับนี่ก็นำเข้ามาจากบริษัทไทแทนโลจิสติกนะของเล่นจากประเทศจีนส่วนตัวนี้ราคาเดี๋ยวทิ้งที่อยู่ของผู้จัดซื้อนะครับร้านนี้เป็นทอยนะผมจำราคาไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวอันบล็อกกันเลยนะครับนี่ด้านข้างกู้ภัยด้วยแกะกล่องออกมาก็ขาววิ้งเลยนะครับจะเป็นดับเบิ้ลแพ็คสีขาวขอมาวัดขนาดก่อนเพื่อให้เพื่อนๆน้องๆเนี่ยเห็นขนาดกันนี่นะครับขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ17เซนนะครับส่วนสูงวัดแค่นี้พอนะวัดแค่ระดับจากล้อนะครับก็นี่ๆวัดตรงนี้ดีกว่าหัวมันเนี่ยจนถึงตรงนี้ก็ประมาณ 7.5 เซนนะถ้าเกิดระยะที่ยังไม่ได้ยืดเคนออกนะครับโอเคเดี๋ยวนี่นะครับแกะออกมาเลยโอ้โหหนักเลยนะหนักตึ้งเลยคันนี้ขอดีเทลดูก่อนนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นชุดห้องนะครับคนขับนะและผู้โดยสารด้านหลังตัวนี้หัวยาวนะครับถือว่าเป็นประตูเปิดนะ4ประตูเลยนะนี่นะครับด้านหน้าสวยนะประตูเปิด4ประตูเลยนะล้อนะครับนี่ดูด้านล่างเลยรายละเอียดงานนะครับล้อเป็นล้อยางครับงานถือว่าหนักเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกเล่นทำอะไรได้บ้างนะครับลูกเล่นแรกอย่างแรกนะครับนี่สามารถยืดตัวค้ำผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้ชื่อบอกผมหน่อยนะนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะตัวค้ำอย่างนี้นะยืดออกมาได้ทั้ง4ทางเลยเพื่อให้การทรงตัวการรับแรงหรือว่าการโน้มของตัวกระเช้าเนี่ยไม่มีผลนะอันนั้นก็เป็นสัดส่วนของความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแขนกระเช้านะครับแขนกระเช้าทำอะไรได้บ้างนะในส่วนของแขนกระเช้านะครับยกได้ครับนี่ยกได้นะครับแล้วก็หมุนได้360องศาเลยนะครับตัวรถลืมบอกนะว่าเป็นเหล็กนะตรงรถทั้งคันน่ะเป็นเหล็กเลยนะแล้วแขนกระเช้าเนี่ยบางส่วนเป็นเหล็กนะครับน่าจะ 50% เลย 80% ไปเลยแล้วกันนะครับหมุนได้360องศานะครับขอซูมออกแล้วก็ปรับทิศทางในการรีวิวนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่ามันยืดได้ตั้ง45เซนโอ้โหแม่เจ้าตัวกระเช้าเนี่ยครับก็จะเป็นตรงนี้สามารถให้คนมายืนอยู่ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับใหญ่อลังการเหลือเกินนี่ครับยืดสเต็ปแรกมันมีโชคเหมือนจริงเลยนะนี่นะครับโอ้โหอันนี้แค่สเต็ปแรกนะเลยมุมกล้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมยืดจนสุดเลยแล้วก็ถ่ายเพื่อนๆดูกันนะครับนี่คือระยะยืดทั้งหมดโอ้โหเทียบกับมือผมนะเดี๋ยวผมขอลองวัดก่อนนะครับวัดที่ความสูงนะ1ไม้บรรทัดนี่ก็30เซนนะครับเนี่ย30นะประมาณ40เซนครับยืดออกมาตรงนี้นะแต่ความยาวตรงนี้ทางร้านเขาบอกว่า45นะครับนี่ตรงนี้ก็ปาไปแล้ว30ตรงนี้ปาไปอีก15 16โอ้โหถือว่าคุ้มนะแล้วก็เทียบกับมือผมนี่นะครับตัวนี้เป็นสเกล1:50จะใหญ่กว่ารถเหล็กทั่วไปของเราเนี่ยสเกล1:60อยู่นิดหน่อยนะครับประมาณ10สเกลขอเทียบกับรถคันนี้ให้ดูเลยรถขนส่งสังเกตดูนะครับมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับซูมเข้าไปให้ดูใกล้รายละเอียดถือว่าดีมากนะแล้วก็มันเป็นงานแนวกู้ภัยแบบเนี้ยรถไม่ค่อยมีมาขายนะครับหาซื้อยากพอสมควรนะเดี๋ยวดูภาพสวยๆท้ายคลิปอีกชุดหนึ่งนะแล้วเรามาเจอกันนะครับThank you.
เป็นงานสวยๆแนวรถกู้ภัยนะครับสกิลถือว่าได้เลยนะครับเทียบกับมือผมนะลูกเล่นก็อย่างที่บอกนะครับสามารถดึงขาออกมาได้ตัวกระเช้าเนี่ยก็สามารถยืดออกมาได้45เซนนะครับด้านหน้าสวยมากนะครับรายละเอียดดีเทลดีนะตัวราคานี่เดี๋ยวลองสอบถามผู้ขายนะครับผมก็ลืมแล้วโอเคนะประมาณนี้ล้อเป็นล้อยางด้วยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าสวยสวยเลยทีเดียวนะหน้าเอามาวางเป็นกองทับชุดรถที่เกี่ยวกับที่ไม่ใช่รถบ้านนะเป็นรถที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะก่อสร้างช่วยเหลือกู้ภัยนะสเกล1ต่อ50ช่วงนี้ก็เป็นงานพวกนี้จะออกมาเยอะนะครับนะมีหลายค่ายที่ทำออกมานะก็เลือกสะสมกันดูนะครับตามกระเป๋าตังค์นะวันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวนะครับให้ดูคร่าวๆนะสนุกมากคันนี้เล่นได้ดีมากเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีพบกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ